โยโย่ผมโยโย่นักสู้เดินใต้พิการมาตั้งแต่7 ขวบหลายคนบอกว่าผมทำงานลำบากทำงานเรื่องนี้นั่นไม่ค่อยได้แต่ผมจะอยู่ฟ้าอยู่เขามาตั้งแต่อายุ8 ขวบเมื่อก่อนอยู่ในเมืองเป็นเด็กในเมืองพอโดนรถชนแล้วก็ย้ายถิ่นฐานจากในเมืองมาอยู่ในป่ากับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็ฝึกสอนให้ผมทำงานตั้งแต่เด็กๆเลยถางหญ้าควันหญ้าจนถึงทุกวันนี้หลายๆคนบอกว่าผมเดินขึ้นเขาถ้าโดนถกล้มหรือเปล่าก็ขอเป็นห่วงไม่ได้รู้ถูกผมเข้าใจแต่ผมทำได้มากกว่าสิ่งที่คนคิดผมก็มันเรือไปที่ล่องลอยกลางทะเลแล้วแต่ลมจะพัดพาไปทิศทางไหนไปเจอสิ่งที่ดีกว่าไปเจอเกาะแก่งที่ดีกว่าเพื่อจะอาศัยทำมาหากินปลูกผักนั่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันผมก็ขวายคว้าหาสิ่งที่ดีกว่ามาเลยตลอดไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องเดินขึ้นเขาทุกๆวันวันละกิโลกว่าไปกลับว่า2 กิโลกว่าแต่ถึงยังไงเหนื่อยไม่ไหวก็ต้องทำเพราะมันมีให้ทำของตัวเองไม่ต้องเลยเป็นลูกไล่ใครไม่ต้องโดนด่าไม่ต้องโดนว่าทุกอย่างผมทำงานผมเต็มที่กับงานทุกๆงานไม่เคยทำให้เสียชื่อเสียงทุกๆองค์การที่ผมได้ทำมางานของตัวเองก็เหมือนกันทำจนเสร็จขี้เกียจก็ทำเครียดก็ทำเพราะเวลาเราเครียดเรามาทำงานเราก็หายเครียดขอให้ทุกคนโทษนะครับ